ถ้าดูจากจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตอาจจะบอกได้นะคะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในไทยยังอยู่ในช่วงของการชะลอตัวแล้วก็ดีขึ้นอย่างช้าๆนะคะโดยวันนี้ติดเชื้ออยู่ที่ 13,798 คนแต่ว่าในส่วนของจุดที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนก็คือกรุงเทพมหานครซึ่งเคยเป็นพื้นที่การระบาดหนักวันนี้ต่ำกว่า 3,000 เป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วนะคะทำให้มีการพูดถึงเรื่องของกรุงเทพแซนด์บ็อกซ์มากขึ้นเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าติดปัญหานะคะเพราะว่าคนกรุงเทพถึงแม้จะฉีดวัคซีนได้เยอะแต่ว่าก็ยังไม่ถึง 70% ซึ่งเป็นอัตราที่เราสบายใจได้นะคะว่าปลอดภัยแล้วก็อาจจะมีภูมิคุ้มกันหมู่ทำให้มีแนวคิดนะคะว่าอาจจะต้องมีการขยายระยะเวลาการเปิดกรุงเทพให้เป็นแซนด์บ็อกซ์จากเดิมที่จะเปิดวันที่1ตุลาคมเลื่อนไปถึง15ตุลาคมนะคะโดยวันนี้ก็เป็นการหารือในเรื่องนี้ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็คุยกันอยู่2ชั่วโมงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจะออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าอาจจะต้องมีการเลื่อนการเปิดกรุงเทพแซนด์บ็อกซ์ออกไปนะคะเพราะว่าอยากจะให้กรุงเทพเนี่ยได้รับวัคซีนร้อยละ70ก่อนนะคะซึ่งก็ช้าไปกว่าแผนที่กำหนดไว้ประมาณ2สัปดาห์แต่ว่าก็ต้องทำเพื่อความปลอดภัยอย่างกรณีของแอสตราเซเนกาเนี่ยเราต้องใช้เวลาในการ8ถึง12สัปดาห์ในการฉีดเข็มที่2เพราะฉะนั้นวัคซีนมีแต่เรื่องของเวลาเราก็ต้องเอาตามเงื่อนไขของกระทรวงสาธารณสุขตามภายใต้การแนะนำของคุณหมอเพราะฉะนั้นก็มั่นใจว่าวันที่15ตุลาคมกรุงเทพมหานครสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ครับซึ่งการเปิดกรุงเทพให้เป็นแซนด์บ็อกซ์เนี่ยก็จะเปิดกันทุกเขตนะคะเพื่อความสะดวกของการเดินทางของนักท่องเที่ยวส่วนจังหวัดอีก4จังหวัดที่เหลือก็อย่างเช่นเพชรบุรีประจวบชลบุรีและเชียงใหม่พร้อมที่จะเปิดในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะเพราะว่าจังหวัดไหนพร้อมพื้นที่ไหนพร้อมก็จะเดินหน้าเปิดไปก่อนไปดูแซนด์บ็อกซ์ที่ทำก่อนหน้านี้อย่างที่จังหวัดภูเก็ตนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวซึ่งระบุนะคะว่าตั้งแต่ดำเนินการทำแซนด์บ็อกซ์ในภูเก็ตก็คือ1กรกฎาคมจนถึง14กันยายนทั้งหมด76วันเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามา 32,005 คนแล้วก็พักทั้งหมด 524,221 คืนนะคะโดยพบผู้ติดเชื้อจากทั้งการตรวจเชื้อครั้งที่1และครั้งที่2จำนวน91คนส่วนที่จังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากภูเก็ตในการทำแซนด์บ็อกซ์เช่นเดียวกันนะคะโดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ประกาศปิดเกาะพีพีต่อไปจนถึงวันที่24กันยายนเพราะว่ามีการพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องรวมสะสมแล้ว62รายค่ะและเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็นำรถฉุกเฉินมารอที่ท่าเรือของเมืองกระบี่เพื่อรอรับผู้ป่วยโควิดที่ถูกส่งตัวมาจากเกาะพีพีจำนวน10คนซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ก็มีทั้งคนที่ทำงานอยู่บนเกาะพีพีแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่โดยจุดเริ่มต้นจากการระบาดครั้งนี้มาจากคลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้างบนเกาะที่มีผู้ติดเชื้อสะสมรวมกัน79รายทำให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดต้องประกาศปิดพื้นที่เกาะไปจนถึงวันที่24กันยายนและตอนนี้ชาวบ้านก็ระบุนะคะว่าอาจจะต้องเริ่มลำบากมากขึ้นเพราะว่าในพื้นที่ขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มเนื่องจากคนในเกาะไม่สามารถออกไปไหนได้มีเพียงนักท่องเที่ยวจากโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เท่านั้นที่เดินทางเข้ามาได้อีกจังหวัดหนึ่งที่ต้องจับตาเฝ้าระวังก็คือจังหวัดนครราชสีมาที่การระบาดระลอกนี้มีคลัสเตอร์ถึง10คลัสเตอร์ด้วยกันทั้งคลัสเตอร์โรงงานแปรรูปอาหารคลัสเตอร์ร้านอาหารคลัสเตอร์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ห้างค้าส่งแล้วก็ตลาดสดนะคะโดยคลัสเตอร์ตลาดสดสุรนารีน่าจะใหญ่ที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าเป็นตลาดกลางค้าผักผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในอีสานรายงานจากสาธารณสุขจังหวัดระบุค่ะว่าการแพร่เชื้อก็ลุกลามอย่างต่อเนื่องขยายถึง4วงด้วยกันวงหนึ่งเป็นผู้ค้าผลไม้ในตลาดแล้วก็ตลาดสดในพื้นที่ใกล้เคียง106รายวง2เป็นผู้ค้าที่มาซื้อของไปขายตามตลาดในท้องถิ่นนะคะวง3เป็นครอบครัวผู้ค้าวง4เป็นเพื่อนบ้านของผู้ค้าหรือคนที่มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกันรวมผู้ป่วยจากคลัสเตอร์นี้ทั้ง4วงเนี่ย260รายกระจายไปใน11อำเภอเมื่อวานนะครับมีเด็กที่ป่วยเป็นโควิดเพิ่มขึ้นจากวันก่อนเนี่ยผมมาพรีเซนต์เนี่ยวันนี้ขึ้นเป็น28คนแล้วนะครับในเด็กที่ป่วยเป็นโควิดเพิ่มขึ้นกับเรื่องของที่เราจะเปิดเทอมนะครับเพราะนั้นต้องระวังอันนี้เรื่องหนึ่ง
เรื่องที่2คือจำนวนเคสทั้งหมดที่แอดมิทที่มหาราชนะครับคือ270เคสซึ่ง270เคสทั้งหมดเนี่ยเป็นเคสสีเหลืองเนี่ยอยู่ใน2ใน3เลยคือ66%สำหรับคลัสเตอร์ตลาดสุรนารีได้มีมติให้ปิดตลาดต่อไปอีก10วันเพื่อความปลอดภัยมาดูภาพรวมของประเทศกันบ้าง นะคะวันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ของประเทศไทยอยู่ที่ 13,798 รายผู้เสียชีวิตวันนี้144รายในภาพรวมแม้ว่าตัวเลขดูจะลดลงแต่ว่าเมื่อดูตามการคาดการณ์ตามฉากทัศน์แล้ววันนี้โฆษกสบคอธิบายว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันยังสูงกว่าที่คาดการไว้ขณะที่ตัวเลขการเสียชีวิตต้องบอกว่าเริ่มดีขึ้นนะคะนี่คือฉากทัศน์แรกเป็นการคาดการณ์ของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่กับสถานการณ์จริงคือเส้นสีส้มคือการคาดการเส้นสีน้ำเงินคือสถานการณ์จริงและเส้นที่อยากจะให้เป็นก็คือเส้นสีเขียวนะคะมาดูเส้นสีน้ำเงินก่อนก็คือเส้นสถานการณ์จริงที่เป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันถ้าดูจากกราฟจะเห็นนะคะว่าสูงกว่าเส้นสีส้มและแม้ว่าจะลากลงมาก็ยังเป็นไปได้ว่าจะยังสูงกว่าเส้นสีเขียวคือเส้นที่เราอยากจะให้เป็นส่วนถามว่าไทยจะเป็นเส้นสีเขียวได้อย่างไรก็คือในสถานการณ์ที่เป็นอุดมคตินะคะที่เราอยากให้เป็นเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลแบบเดิมนะคะโดยย้ำว่าขอให้ลดการเดินทางให้มากที่สุดองค์กรต่างๆก็ต้องเข้มข้นด้วยการตรวจ ATK พนักงานนะคะส่วนฉากทัศน์การคาดการผู้เสียชีวิตกับสถานการณ์จริงจะเห็นได้นะคะว่าเส้นสีแดงซึ่งเป็นสถานการณ์จริงลดต่ำกว่าเส้นสีส้มและเส้นสีน้ำเงินที่เป็นการคาดการแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าในจุดนี้ก็ถือว่าเป็นไปอย่างที่เราอยากจะให้เป็นมากกว่าอันแรกนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครถ้าไปดูในจังหวัดนี้เป็นเฉพาะนะคะผู้ติดเชื้อวันนี้ต่ำกว่า 3,000 รายเป็นวันที่2แล้ววันนี้อยู่ที่ 2,772 คนแนวโน้มดีขึ้นนะคะแล้วก็ทุกเขตพบผู้ติดเชื้อใหม่ไม่เกิน100คนนะคะอย่างเช่นบางกอกน้อยวันนี้มีผู้ติดเชื้อ91คนมีนบุรี90คนและหนองจอก79คนก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าการที่แต่ละเขตมีตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่ถึง100คนได้รีวิวพื้นที่เสี่ยงมีที่ไหนบ้างก็ยังพบนะครับงานศพการจัดงานอีเวนต์ตลาดร้านอาหารนะครับเรื่องของโรงงานสถานประกอบการแคมป์คนงานก่อสร้างนะครับแล้วก็ตลาดนัดนะครับบางทีมีงานเลี้ยงสังสรรค์กันเกิดขึ้นโดยที่ เรียกว่าก็ละเมิดทางกฎหมายนั่นแหละครับก็ยังทำให้เป็นกลุ่มก้อนของคลัสเตอร์นี้อยู่นี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นเป็นปัญหานะครับการติดเชื้ออยู่ในแคมป์คนงานก่อสร้างตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันจากหลักหน่วยก็เป็นหลัก10ขึ้นมาอีกนะครับนี่ก็คือสิ่งที่จะต้องเข้าไปดูแลเพราะฉะนั้นผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งฝ่ายรัฐและก็ภาคเอกชนต้องเข้าไปดูในตอนนี้นะครับตอนแถลงข่าวเนี่ยโฆษกสบคยังพูดถึงเรื่องของที่นายกบอกนะคะว่าไตรมาสที่4ซึ่งมองว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นเนี่ยอยากจะให้ประเทศไทยสามารถรับนักท่องเที่ยวได้อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยจะให้ทำพื้นที่นำร่องเปิดท่องเที่ยวปลอดภัยที่เรียกว่า COVID Free Tourist Area Sandbox นะคะกำลังให้กระทรวงการท่องเที่ยวหารือกับกระทรวงสาธารณสุขถ้าพร้อมแล้วก็อาจจะทำได้เลยในวันที่1ตุลาคมนี้แล้วก็ถ้าเกิดพื้นที่อื่นๆสามารถทำได้ต่อเนื่องก็ให้เริ่มเปิด15ตุลาหรือว่า1พฤศจิกายนนะคะทางด้านคุณอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้ต้องถือว่าเราดูเหมือนว่าจะเอาอยู่นะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงความพร้อมของระบบสาธารณสุขไทยเนี่ยตอนนี้ก็มั่นใจนะคะว่ามีมากนะคะแล้วก็อยากจะบอกกับคนที่บอกว่าสาธารณสุขไทยล่มสลายเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งยาวัคซีนของเราก็มีเพียงพอการจัดหาวัคซีนนิดหนึ่งนะคะคุณอนุทินบอกว่ามีความพร้อมมากตอนนี้แล้วก็มีการทำแผนบริหารจัดการวัคซีนแต่อาจจะไม่ถูกใจคนทุกคนนะคะแต่ว่ายืนยันว่าสิ้นปีนี้เนี่ยไทยจะมีวัคซีนอย่างน้อย100ล้านโดสอย่างแน่นอนในช่วงนี้เนี่ยจำนวนผู้ป่วยหนักเนี่ยลดลงมามากซึ่งเราก็บอกอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าอยู่ในระดับนี้เนี่ยระบบการสาธารณสุขจะรองรับได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นของการให้วัคซีนโอกาสที่ผู้คนจะแพร่เชื้อรับเชื้อเนี่ยก็ลดน้อยลงเพราะนั้นจำนวนอัตราผู้เสียชีวิตน่าจะค่อยๆนิ่งแล้วก็ลดลงมาเป็นลำดับเป้าหมายอยู่ที่100ล้านโดสใช่ไหมคะเป้าหมายอยู่ที่มาเท่าไหร่
อัดฉีดให้หมดสั่งไปแล้วสำหรับปีนี้124ล้านโดสด้วยซ้ำนะมันก็ต้องมีเผื่อสำรองแล้วก็มันก็ต้องมีเผื่อคนที่อย่างน้องเขาว่าอยู่นอกระบบอยู่นอกทะเบียนเราก็ต้องฉีดเพราะเขาอยู่ในบ้านเราจะได้ไม่ให้เกิดความเสี่ยงใดๆและทั้งหมดก็คือรอบโลกเดลี่ทาง PPTV เรื่องข่าวเรื่องใหญ่ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมกลับมาพบดิฉันและทีมงานได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ